สวัสดีครับรายการซุปเปอร์ซับ EP นี้ตามรีเควสด้วย1นักเตะที่รีเควสเข้ามาเยอะสุดอย่าลืมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับวงการการ์ดบอลนี่เลยข้างล่างลิงก์ไว้ให้แกสำคัญสุดช่วยสับสายให้หน่อยยอดทับไม่ค่อยขึ้นเลยจะได้มีกำลังใจไงกว่าจะเอาการ์ดมาโชว์ได้กว่าจะเปิดกล่องถึงแม้ 80% ของกล่องที่เปิดแล้วเกลือก็ยังเปิดต่อไปนี่ตอนที่อ่านนี้เนี่ยถ้าคุณดูเมอร์ลินแล้วควรจะสงสารซุปด้วยเพราะเมอร์ลินแม่งเกลือจริงเพราะฉะนั้นซับด้วยนะครับคนรีเควสเข้ามาในการดูว่าซุปมีการ์ดอะไรบ้างโนบิจดไว้แล้วเดี๋ยวจะทำให้ Nobility 2017เผื่อที่ใครไม่รู้ชื่อรุ่นเต็มเดี๋ยวจะทำให้อยากจะดูการ์ดลิเวอร์พูลซุปเดี๋ยวทำไว้ให้และรุ่นอื่นเพียบเลยแต่อันที่คนรีเควสเยอะสุดซึ่งยังไม่รู้ด้วยว่าจะย้ายไปทีมอะไรก็คือเมสซี่ไม่ใช่เมสซี่นะเมสซี่นี่น้องคอยเตือนอยู่ต้องเป็นเมสซี่คนไหนเรียกเมสซี่จะเอาคอลเลกชันเมสซี่ของซุปมาให้ดูไม่ได้ในเชิงว่ามูลค่าสูงสุดหรืออะไรก็แต่ว่าที่ตัวซุปชอบว่าเมสซี่ซุปมีอะไรบ้างเพราะนั้นเริ่มจากที่ไม่ใช่ลายเซ็นไม่ใช่ผ้าเอาเป็นจัสการ์ดก่อนดีกว่าใบที่คนเห็นบ่อยแล้วแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่ซุปชอบแน่นอนก็คือในส่วนของฟลอเรสเมสซี่ฟลอเรสอยู่แล้วเป็นสตาร์ทเขาแมตช์วอนสตาร์ทเมสซี่มีน้อยมากเหมือนที่บอกใบนี้อยู่ในไทย2ใบด้วยซ้ำทับ10ทั้งคู่ที่มี10ใบในโลกเนี่ยอันนี้อยู่ในไทยอยู่พี่คนหนึ่งใบหนึ่งอันนี้ซุปเปอร์คนหามูลค่าอีกเห็นก่อนหน้านี้ใบที่คล้ายคลึงกันของโรนัลโดเลยคนไทยซื้อกันไปอยู่ที่ประมาณ 7,000 ดอล 200,000 กว่าบาทในเมื่อโดซื้อขายกันที่ประมาณ 7,000 ดอลเดาว่าเมสซี่ก็อาจจะใกล้เคียง 10,000 ดอลอาร์โนเมสซี่อาจจะแพงกว่าหน่อยตรงที่แมตช์วอนมันน้อยกว่าแต่นี้ส่วนตัวชอบ 2. อาจจะไม่ค่อยมีใครเห็นเป็นการ์ด World Cup ของเมสซี่ทับไม่ได้ต่ำนะครับทับ25แต่สำหรับคนที่สะสมจะรู้ว่ารุ่นที่เขาเรียกว่า Crack Ice นี่2018บอลโลกครับถามว่าทำไมมันถึง Crack Ice เพราะมันวิ่งวับเป็นรุ่นที่คนเก็บเยอะสุดมันสวยจริงแล้วมันมีลานต่ำเหมือนเนี่ยทับ10ทับนู่นทับเนี่ยแต่ว่าส่วนตัวชอบอันนี้เพราะว่ามันสวยมันทับ25มาจาก World Cup 2018 No idea เรื่องราคาจริงๆให้เดา 30,000 50,000 โดยประมาณเดานะไม่เคยคิดจะขายแล้วเพราะว่ามันหายากถ้าใครเคยไปดูอีบงอีเบย์อาจจะเห็นว่าแทบไม่มีคนขายเลยเพราะมันสวยมันน่าเก็บอันนั้นคือในเชิงของการ์ดเมสซี่ที่ไม่ได้มีลายเซ็นอันนี้มาจาก Immaculate 1 Immaculate 1นะเมื่อปี2017รุ่นที่เราเรียกว่า Milestone จะเห็นว่าเมสซี่อันเนี้ย on sticker แต่ในรุ่นนี้ตัวอื่นเป็น on card ทั้งหมดไม่มีพาราเรลคำว่าไม่มีพาราเรลคือผลิตมาแค่ตามจำนวนที่ทับอยู่ในการ์ดเลยรุ่นนี้คือ25ใบหายากมากอิ่มเหมือนกันเดาว่าน่าจะน้อยคนที่เคยเห็นคนขายใบนี้เพราะมันมีแค่25ใบออกมาเนี่ย2017เสียดายว่าเป็นสติกเกอร์แต่จริงๆนะซุปมีเกือบครบเซตของมาโซนในมาโซนมันก็จะมีเชฟเชนโก้ที่จำได้นะมาลาซานิติคาร์เดโอเรน่าอันเชโดยประมาณแล้วก็มิโดอะไรประมาณนี้ครับมาโซนถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่แพงสุดของรุ่นไพนี่อิแม็กเคเลตถ้าใครอยากรู้จริงๆแล้วอิแม็ก2ก็มีมาโซนอิแม็ก3ก็มีมาโซนครับมูลค่าถ้าให้ประเมินก็มี 300,000 400,000 ได้มั้งถึงแม้เป็นสติกเกอร์เพราะมันมีแค่25ใบเลยอีกใบหนึ่งอาจจะไม่เคยมีคนเห็นด้วยซ้ำมั้งเป็นเมสซี่มาจาก Gold Standard ความพิเศษของมันคือถ้าดูข้างหลังมันมีแค่3ใบในโลกครับรุ่นนี้เหมือนกันไม่มีพาราเรลอันนี้ชื่อรุ่นว่า 24K ดูข้างบนมันจะเขียนว่า 24K บางตัวบางนักเตะจะมี 14K เข้าใจไหมถ้าจำไม่ผิด 14K จะทับ5อันนี้ 24K คือทับ3หมายความว่ารุ่นนี้ 24K เนี่ยไม่มีพาราเรลคือผลิตไม่แค่3ใบมีแค่3ใบในโลกอันนี้ซุปแรสได้เขารู้จักกันคนสเปนสปอตเขาไม่เต็มเหลือมัน10-15สปอตเขาก็มาขอเทคหน่อยก็เทคดันได้ซะงั้นเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งในการ์ดที่ซุปชอบสวยมากใครเคยเห็นของจริงเวลาที่มาหาซุปเห็นว่าเนี่ยสวยจริงด้วยความว่ามันช็อตปรินต์มากถึงแม้เป็นสติกเกอร์ถ้าให้ประเมินราคา 3-4 แสน 500,000 อาจจะไปไกลด้วยด้วยความว่ามันมีแค่3ใบเลยที่จะเป็นดีไซน์นี้คราวนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ไม่มีทางเร็วอีก1ใบที่ไม่น่าจะเคยเห็นกันครับเพราะมันมีน้อยมากมาจาก World Cup 2018เช่นกันลายเซ็นเมสซี่ World Cup 2018ของพานินี่ไม่มีลานครับไม่มีลานให้ดูข้างหลังได้แต่เขาว่ากันว่าผลิตมันน้อยมากมันมีรุ่นที่เป็นสีทองแน่นอน10ใบมีรุ่นที่เป็นสีดำวันละวันแต่ว่ารุ่นเมสซี่ใน World Cup น้อยมากถ้าใครมาทันยุคนั้นเคยดูเบรกดูอะไรเมสซี่ออกน้อยมากให้ประเมินราคาก็ต้องหลักแสนอัพอยู่แล้วอาจจะแสนแสนห้าสองแสนแต่ว่ามันหายากมากแล้วข้อแตกต่างก็คือการ์ดเวิลด์คัพการ์ดบอลโลกมันไม่เหมือนการ์ดรุ่นต่างๆที่ออกมาเวิลด์คัพมันคลาสสิฟายหรือคนมักจะนึกถึงว่ามันเป็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นสมมติปีหน้าที่กาตาร์เมสซี่เซนิกดีไซน์มันก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะอันนี้มันจะชัดเจนเขียนว่าฟีฟ่าเวิลด์คัพ2018เพราะฉะนั้นนี้มันก็จะมีความแตกต่างของมันอันนี้ซื้อต่อเข้ามานานแล้วครับก่อนตลาดการ์ดบูมเพราะฉะนั้นอันนั้นคือพวกที่หายากที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็น
ใบนี้คนน่าจะเคยเห็นแล้วยังคงอยู่สติ๊กเกอร์ออโต้มีแพชด้วยนี่คือมีแพชด้วยน่าจะเคยเห็นแล้วแหละที่บอกว่าร้านหนึ่งก็ไม่ขายอันนี้มีพาราเรลครับแต่เพลินของซุปได้ที่เราเรียกว่าโกพาราเรลทับ3ใครเคยดูคลิปเก่าๆซุปจะรู้แล้วว่าซุปเก็บเซตนี้แต่นี่ผ้าสวยอันเนี้ยยังไม่เคยโชว์เลยมาจากซีเล็ก2017เป็นโกพาราเรลโกเห็นว่าสีทองผ้าอย่างสวยได้โลโก้อาร์เจนด้วยคำว่าเมสซี่ช็อตปรินต์โกตัวอื่นคุณจะทับ10เมสซี่จะทับ7ของซุปคือ4ทับ7อันนี้เบรกได้ที่ชอบอันนี้ด้วยคือลายเซ็นเซ็นโคตรดีจะเห็นคำว่าลีโอชัดเจนมากแล้วก็ผ้าสวยถึงแม้เป็นเพลย์วอนแต่หาโคตรยากครับแล้วโชคดีได้ตรงโลโก้อาร์เจนถ้าเมื่อราคาก็ 2-3 แสนน่าจะได้อยู่แสนนี่ฝันไปเลยโลโก้ขนาดนี้เพราะปกติผ้าเมสซี่จะไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นนี่คือลายเซ็นพร้อมผ้าของเมสซี่ให้ดูนี้ก่อนอันนี้ยังไม่เคยโชว์อันนี้มาจาก Immaculate ที่คนไหนเรียกว่า Immaculate 2 2018-2019อันนี้เป็นออนการ์ดนะครับเมสซี่เซ็นอยู่บนการ์ดเลยที่เราเรียกว่าบุ๊กเลตอันนี้ทับ30ถ้าชุดบาร์ซ่าจะช็อตปรินต์กว่าชุดอาร์เจนจะมีเยอะกว่าแต่ว่าที่ชอบเพราะว่ามันมีผ้าเพลย์วอนถ้าใครอยากรู้หลักแสนกว่าบาทได้มั้ยครับ 150,000 เหมือนที่บอกเดี๋ยวนี้มันยากมากที่จะหาอะไรที่เป็นออนการ์ดแล้วก็อันนี้เป็นบุ๊กเดียวของเมสซี่ที่ซุปมีสวยงามอยู่ในแม่เหล็กยาวอันนี้ล่าสุดคนเห็นบ้างแล้วอยู่ในรุ่นที่เราเรียกว่าออฟซิเดียนออกมา2019-2020นั้นอันนี้ออฟซิเดียนซ็อกเกอร์มันเป็นรุ่น private signing อันนี้ไม่รันเห็นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันที่เอามาโชว์เพราะว่ามันเป็นการ์ดที่เมสซี่เซ็นออนการ์ดแล้วก็เป็นชุดบาร์ซ่าส่วนอย่างซุปเป็นชุดอาร์เจนต์ด้วยครับชุดบาร์ซ่าน้อยมาโซมก็เป็นสติ๊กเกอร์ถ้าคนอยากรู้มูลค่าเห็นซื้อขายอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทปิดท้ายด้วยน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วแต่ว่าก็อยู่ในท็อปออนการ์ดเอมิเนนซ์รุ่นที่ไฮเอ็นสุดแพงสุดของบอลณวันนี้อันนี้เป็นใบเดียวในโลกวาระวันสวยงามคราวจูบันนี้บิดมาจาก eBay ก่อนยุคซ็อกเกอร์บูมครับบอกว่ายุคนี้ร้านหนึ่งก็ไม่ขายในเซตนี้ที่เป็นคราวจูของนักบอลทั้งหมดมันมี61ใบผมมี60ใบแล้วขาดอยู่ใบเดียวครบเซตเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาถ่ายรายการให้ดูแต่นี่คือใบเดียวในโลกอันนี้คนรีเควสอยากเห็นมากว่าเมสซี่ซุปเก็บอะไรบ้างจริงๆมีมากกว่านั้นแต่นี่คือท็อปมันอาจจะไม่ใช่ราคาที่แพงสุดแต่ว่ามันคือหลายๆใบที่ชอบไม่ว่าผ้าสวยหรือเซนดีหรือเซนออนการ์ดหรือมันมีความหมายในตัวของมันเองเหมือนได้บอกหลายคนรีเควสมาแล้วอยากเห็นหลายๆแบบอยากได้ความรู้หลายๆอย่างทยอยทำให้อยู่ครับแต่ไม่บอกสำคัญสุดอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงอยากให้ทำเกี่ยวอะไรไม่ว่าจะมีอย่างให้คำรู้ตอบคำถามโชว์การ์ดอะไรเปิดกล่องอะไรส่งข้อความเข้ามาได้หรือพิมพ์ในคอมเมนต์ก็ได้เลยครับหรือไม่ตัวซุปก็มีน้องๆที่ออฟฟิศช่วยกันดูวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ